สวัสดีครับต้องบอกเลยว่าเป็นกระแสร้อนแรงมากๆหลังจากนักร้องสาวฝาแฝดเนยวรัฐาและแจมชาวรัฐาหรือที่แฟนๆรู้จักกันในนามเนยแจมเนโกะจ้ําและน้องสาวอย่างพิษเลดชาราถาโดยมีการกล่าวหาว่าสามสาวรักคิวร้านอาหารล่าสุดก็ได้ออกมาโพสต์แล้วกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอชี้แจงนิดนึงนะคะเวลาไปทานอาหารร้านไหนๆไม่เคยไม่ต้องจองโต๊ะไม่เคยรักคิวเลยค่ะร้านไหนจองได้ไม่ได้ก็ต่อคิวค่ะแต่วันนี้มาถ่ายรายการและทางผู้จัดการคุยกับทางร้านล่วงหน้าแล้วว่าจะมาถ่าย YouTube ที่ร้านค่ะทางร้านได้จองโต๊ะเอาไว้ให้แล้วเตรียมอาหารสำหรับถ่ายทำให้เราค่ะเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาโทรเช็คกับทางร้านได้นะคะไม่ได้โกรธคนที่โพสต์นะคะแต่ว่าอยากจะขอ